ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ที่4221606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494นั่นเองนะอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดที่ครบถ้วนนะคะใครที่เกิดราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องแปลงวันมาค่ะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าคุณสมจิตค่ะ19มีนาคมนะคะ2517เวลาเกิด 3:00 นตรงวันอังคารดวงชะตาโดยรวมและการทำบุญเสริมตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีจรเนี้ยทำบุญลงศพนะครับกับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของวัดวาอารามที่มีการเปิดรับบริจาคฝากระวังในเรื่องของพวกคดีความและความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักแต่งงานผมทายดีเหนื่อยหน่อยแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้าอันนี้คือกรณีถ้าคุณทำงานอยู่แล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนวัฒน์นะคะ23พฤศจิกายน2530ค่ะเวลาเกิดเที่ยง23นาทีวันจันทร์ถามเรื่องงานถามเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องของสุขภาพของคุณเนี่ยระยะยาวนะผมเป็นห่วงเรื่องพวกของไขมันหรือว่าการทำงานของพวกระบบเลือดต่างสายตาความดันก็เช่นเดียวกันส่วนการเสี่ยงโชคนะครับในช่วงอายุย่าง29นี้ต้องเรียนว่าไม่เด่นแล้วก็ที่สำคัญดาวการเงินเสียอยู่ด้วยนะรับซ้ายจ่ายขวาก็ได้นะครับชักหน้าไม่ถึงหลังก็ใช่หาโอกาสนะครับบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดลัคนาราศีอะไรไม่ได้บอกจังหวัดเดี๋ยวส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5มกราคม2527เวลาเกิด 11:25 นาทีวันพฤหัสบดีตกงานค่ะถามว่าจะได้งานทำใหม่หรือเปล่าแล้วก็ดวงจะดีเมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33คือจริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีแต่หลังวันเกิดเข้าย่าง33เนี่ยพอจะมีโอกาสมากขึ้นเพียงแต่ว่ากัลกินีมันยังซับอยู่ในชั้นลึกๆก็1ก็คงอาจจะต้องขวนขวายพยายามมากขึ้นในแง่ของการแสวงหาโอกาสทางการทำงานและ2อย่าเลือกงานให้มองกลุ่มงานที่มันลดทอนลงไปหน่อยหลักการทำบุญเสริมของคุณเนี่ยซื้อหลอดไฟนะครับ6หลอดถวายวัดหรือว่าเทียน6เล่มก็ได้สุดแท้แต่ช่วงประมาณกลางปีนี้นะถ้าคุณไม่ได้เลือกงานมากจนเกินไปคุณจะได้เริ่มต้นครับ SMS ต่อมาค่ะเกิดวันที่5พฤศจิกายนนะคะ2533ค่ะเวลาเกิด 8:37 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินการออกรถเนี่ยจะติดขัดอะไรหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ของคุณเนี่ยถ้าถามถึงในแง่ของการทำธุรกรรมมีโอกาสสมหวังหรือไม่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะฝากเสริมอย่างนี้แล้วกันนะครับในช่วงอายุย่าง26เนี้ยให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับเครื่องนอนก็ได้ที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้หรือว่าขาดแคลนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมหมายนะคะ24พฤษภาคม2515เวลาเกิด 2:50 นาทีวันอังคารครอบครัวโชคลาภการงานเป็นอย่างไร24พฤษภาคม15ปฏิทินตรงกับวันพุธครับรบกวนตรวจสอบอีก1ครั้งจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกมลวรรณ26กรกฎาคม2525เวลาเกิดบ่าย 3:00 ตรงวันจันทร์การงานการเงินเป็นอย่างไรค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34ผมจะดูล่วงหน้านะครับย่าง35ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยกัมมะเป็นกาลีแล้วก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือมีปัญหาเยอะในส่วนของการทำงานเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นถ้าถามผมนะอยากให้อดทนให้ถึงที่สุดก่อนแล้วก็พยายามตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องนะอย่างน้อยสักสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีในส่วนของการตักบาตรสภาพคล่องก็เช่นเดียวกัน35-36ในของจริงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนทรค่ะ25มิถุนายน2511นะคะเวลาเกิดบ่าย 4:44 นาทีวันอังคารการงาน
รับราชการค่ะการเงินโชคลาภและความรักเป็นอย่างไรค่ะปีนี้เกณฑ์เรื่องงานเสียเช่นเดียวกันนะครับให้ระวังนะในเรื่องแม้กระทั่งในเรื่องของพวกคดีความข้อกฎหมายนะครับปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากงานเอกสารภายในของคุณเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับทะเบียนรถ5585ค่ะ85เนี่ยก็เป็นคู่ผิดหวังคู่หลอกลวงมีโอกาสจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้ชนะพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีคุณทำเองก็ได้นะครับก็จะเลือกวันมงคลที่ผมบอกในช่วงท้ายรายการก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิรัตนะคะ20สิงหาคม2523ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันศุกร์ถามเรื่องงานถามเรื่องเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะเมื่อสักครู่นี้ให้แปะที่เลข8นะส่วนของคุณวิรัตเนี่ย20สิงหา23วันศุกร์ปฏิทินตรงกับวันพุธนะฉะนั้นรบกวนตรวจสอบอีก1ครั้งครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปรารถนานะคะ9เมษายน2531ค่ะเวลาเกิด 9:42 วันเสาร์ถามเรื่องอาชีพบอกว่าขายหมูปิ้งดีไหมคะหรือว่าขายอะไรดีสุกเป็นสีเลยมหาอุดเกาะก็คุณมีโอกาสจะได้เป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามทำอร่อยไหมล่ะถ้าทำอร่อยก็ทำและปีนี้สุกก็เป็นสีด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ22กันยายน2524ค่ะเวลาเกิด 9:35 วันอังคารความรักจะสมหวังหรือเปล่าแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรค่ะในช่วงรอยต่อผมตอบเป็น2 ส่วนนะพื้นชะตาเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีเป็นกาลีและโยงอรินะครับโยงมรณะด้วยอันนี้คือต้นทุนเดิมแต่ว่าในช่วงรอยต่อย่าง35เนี่ยวงกลมตกสีแตะก็ต้องบอกว่าหนีไม่พ้นนะครับมีโอกาสจะต้องใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวแต่อย่างที่เรียนเนี่ยพื้นไม่ค่อยแข็งแรงฉะนั้นก็พยายามประคับประคองให้ดีที่สุดคือบางครั้งอยู่ใครสักระยะนึงเหมือนเป็นคู่กัดมากกว่าคู่รักแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้มีเกณฑ์สมหวังครับSMS ต่อมาค่ะคุณนิรนุชนะคะ10พฤศจิกายน2511เวลาเกิด18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันอาทิตย์อาชีพค้าขายแล้วก็อยากปลูกบ้านเนี่ยมีโอกาสหรือเปล่าตอนนี้ซ่อมไปก่อนละกันนะทำบุญเสริมอยากปลูกบ้านอาชีพค้าขายเกณฑ์เรื่องงานปีนี้ไม่ได้บอกว่าทำอะไรนะแต่ว่าโดยรวมก็ต้องถือว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดาวการเงินปีจอนี้ก็ไม่ได้เสียแต่เสี่ยงโชคไม่เชียร์การทำบุญบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยใช้เวลาสักระยะหนึ่งจะดีกว่านะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง40กำลังจะเข้า49ในช่วงปลายปีย่าง50นะครับย่าง50ตอนนั้นคุณจะพร้อมกว่านี้ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปิยะนะคะ23ตุลาคม2535เวลาเกิด 18:30 วันศุกร์บอกว่าตอนนี้เรียนครูคณิตคอมปี2เป็นอย่างไรเรื่องของการงานอนาคตและก็สุขภาพด้วยค่ะฟังให้ดีนะครับตรงมันตรงกับที่คุณกำลังเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ระดับประถมมัธยมหรือต่อยอดไปเรียนโทจบมาแล้วสอนในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งในอนาคตอยากจะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านไอทีโดยตรงก็ถือว่าเด่นลองดูนะครับชอบให้ความรู้คนหรือชอบแก้ปัญหาให้กับคนสุขภาพระยะยาวตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและเรียนคอมเยอะๆระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตา SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7กันยายนนะคะ2504ค่ะเวลาเกิดตี2ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีลัคนาราศีก่อนเลยค่ะกรุงเทพค่ะก็ยังเป็นพุธกลางคืนอยู่นะครับกทม.ตี2ตรงลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาเสาเล็งลัคเป็นพินทุบาทนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ควรลงทุนในเรื่องของสต็อกนะตลาดทุนหรือว่าการเล่นหุ้นไม่เชียร์เลยนะครับกำลังสร้างบ้านอยู่สมหวังไหม
มันอาจจะล่าช้านะครับคือตอนนี้ปีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะสร้างซ่อมอะไรพวกนี้อาจจะล่าช้าอาจจะบานปลายอันนี้ทำใจเผื่อไว้วางแผนจัดการทุนทรัพย์ในกระเป๋าให้ดีด้วยสุขภาพเน้นช่องท้องฮะทั้งในเรื่องของทางเดินอาหารและระบบสืบพันธุ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพานุวัฒน์7กุมภาพันธ์2521เวลาเกิด 3:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามเรื่องอาชีพค่ะว่าทำอะไรดีการเงินกับโชคลาภด้วยค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์นะครับวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่เสียงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่ปีจอนี้เตือนในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องนะครับให้คุณซื้อเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับที่ตัดเล็บนี่แหละถวายแด่พระสงฆ์อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแป๊บหนึ่งครับพุธนะพุธในดวงสวยสุดถ้าเป็นลักษณะทำงานประจำก็พวกงานแอดมิน HR ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างเซลส์มาร์เก็ตติ้งถ้าจะประกอบธุรกิจก็พวกลักษณะนักการนักขายตรงก็ได้นะครับทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกสื่อสิ่งพิมพ์ร้านหนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณถนัดนะแต่ปีนี้ระวังอุบัติเหตุนะไปทำฟันขูดหินปูนก็จะดีครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่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 ะชื่ออะไรคะชื่อสมบูรณ์ดาวกระจายค่ะคุณสมบูรณ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเวลาเกิดจะเป็นช่วงบ่ายของวันพฤหัสวันที่กันยายนค่ะ10ประมาณ12จ้ะ11กันยายน2512ช่วงบ่ายจ้ะช่วงบ่ายจ้ะค่ะโอเคก็ตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะครับตอนนี้ยังทำงานทำอาชีพอะไรอยู่หรือเปล่าฮะตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างแต่ว่างานไม่มีร่วม2เดือนแล้วอยู่ที่ผมถามเพราะว่าปีจอนี้กัมมะเป็นกาลีเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีนะครับในช่วงย่าง47นี้ก็ต้องบอกว่าทำใจนะแล้วก็กว่าจะเบาลงความจริงมันต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะถูกไหมตั้งแต่ย่าง46เนี่ยเริ่มดรอปลงแล้วพอเข้าย่างตั้งแต่หลังไตรมาสที่3ปีที่แล้วเนี่ยอันเนี้ยนิ่งๆเลยถูกไหมฮะการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจอนี้นะครับให้คุณไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธก็ได้นะอดทนนิดนึงครับแล้วตอนนี้ระวังนะปัญหาสภาพคล่องอ่ะผมกลัวใกล้แล้วมันจะเป็นงี้นานอาจารย์ก็ต้องให้พ้นกันยานี้ไปก่อนอ๋อค่ะนะแล้วก็ฝากไว้ลักษณะอาชีพรับเหมาเนี่ยที่เด่นในดวงเนี่ยก็ควรจะทำพวกต่อเติมนะซ่อมแซมนะครับแล้วก็พยายามหาเจ้าใหญ่ๆแล้วไปสับงานต่อจากเขาให้ได้จึงจะสมรูปดวงครับอ๋อค่ะนะอดทนเขาก็คือคิดอย่างนั้นงั้นแต่ว่ากลัวเขาว่าถ้าทำต่อมันส่วนมากจะโดนโกงจากอาจารย์ไม่ไปสับงานต่อจากเขาก็ต้องมีในแง่ของสัญญาอะไรพวกนี้ให้มันชัดเจนอ๋อค่ะนะหรือว่าถ้ารับเองรับเองก็เน้นงานซ่อมเป็นหลักจ้ะจ้ะแล้วจะทำบุญที่ทำบุญอยู่ตอนนี้คือจะเก็บเงินเพราะว่ากำไรได้น้อยก็คือจะเก็บทีละบาท2บาทไป4เดือนที่ทำบุญเพื่อคณะพระไฟวัดนี้มันจะถูกต้องป่ะจ๊ะอ๋อดีอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมเรียนน่ะถ้าจะเป็นลักษณะของการก็ถวายอย่างที่เรียนน่ะพระสงฆ์ที่อาพาธอันนี้ผมอยากให้ทำอ๋อค่ะนะจะเป็นพระอาพาธที่วัดก็ได้อะไรงี้ครับหรือว่าที่ทางโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะพอดีดวงเนี่ยแล้วก็คืออยากจะคุยแต่ว่ามันจะตกต่ำมันมากตรงนี้ดวงเพราะว่ามันเปลี่ยนกับปีที่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ไม่คือแล้วดวงนี้ประเด็นนะอย่างที่ผมเรียนน่ะผมต้องถามย้อนกลับว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ทําแบบตั้งแต่รากฐานหรือว่าซ่อมหรือว่าต่อเติมส่วนใหญ่ต้องเซมต่อเติมจ้ะยังโชคดีนะถ้าคุณทําไซส์ใหญ่สเกลใหญ่นี่หมดนะให้ทําของเก่าให้แก้ของเสียจําไว้แล้วก็ดวงเนี้ยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะรับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสได้ถ่ายชีวิตสัตว์ช่วยน้องหมาของน้องมวยก็ได้นะหมายถึงว่าสุนัขจรจัดนะโครงการอื่นๆก็ได้นะหรือว่าถ่ายชีวิตโคกระบือจำไว้ถ้ามีโอกาสทำตลอดชีวิตจะขอบคุณมากอาจารย์อ่ะเป็นกำลังใจจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะรีบฮะสวัสดีครับมา SMS กันต่อเนาะคุณหวานเมือง6กรกฎาคม2512นะคะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันจันทร์
ชคลาภครอบครัวแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรค่ะวันนี้หลายท่านนะครับที่ข้อมูลไม่ตรงกันนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง6กรกฎาคม2512ค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์อันนี้แหละคือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะจะได้เป็นการรีเช็คอีก1รอบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเกิดวันที่8กรกฎาคมอันนี้ไม่ได้ให้พศมาเดี๋ยวรบกวนส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ12กุมภาพันธ์2516ค่ะเวลาเกิด 18:00 นตรงวันจันทร์เนื้อคู่การงานการเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะความจริงดวงนี้มาลงตัวช้านะเอาช้าจริงเนี่ย43แล้วคืออย่างนี้ฮะลักษณะคู่จริงๆเอาไปว่าปีจรเนี้ยสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังย่าง44นี้ย่าง44นี้มีเกณฑ์ได้เจอท่านหลุดจากนี้ผมยอมแพ้แล้วคู่จริงๆของคุณเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคำว่าต่างประเทศเรียนที่นู่นก็ได้มีหลักฐานอยู่นู่นเคยทำงานที่นู่นใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหรือแม้กระทั่งถ้าอยู่ที่นี่ก็ต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศต่างชาติอันนี้จึงจะสมรูปเอาเป็นว่าปีนี้ถ้าได้เจอก็มีโอกาสพัฒนาต่อได้ในระยะยาวนะครับ SMS ต่อมาค่ะ14มีนาคมค่ะ2511นะคะเวลาเกิด 17:30 นไม่ได้บอกวันมาถามเรื่องงานแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรตรงกับพฤหัสถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งคำถามเข้ามายืนยันอีก1รอบงานผมทายดีนะเดทแปลว่าขยายนะครับแล้วก็รอยต่อระหว่าง49กับ50เนี่ยมันก็มีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆไม่เป็นไรหาให้ได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ14มกราคม2538เวลาเกิดนะคะบ่ายโมง16นาทีวันเสาร์ถามว่าคนที่อยู่ด้วยกันใช่เนื้อคู่หรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกจะแข็งแรงไหมคือจริงๆประเด็นแบบนี้แหมมันละเอียดอ่อนนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผมไม่เคยทายใครเลิกกันอยู่แล้วและอีกอย่างกำลังมีน้องด้วยกันเอาเป็นว่าผมอยากจะเปลี่ยนคำถามเป็นว่าจะทำอย่างไรให้ประคับประคองให้ดีที่สุดอย่างนั้นจะดีกว่าพยายามคืออย่างนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยคำนึงถึงความรู้สึกทุกอย่างเขาเป็นหลักเขาเป็นใหญ่จะเป็นทรงแบบนั้นเพราะด้วยพื้นชะตาเกณฑ์เรื่องคู่เป็นแบบนั้นฉะนั้นรู้แบบนี้แล้วก็พยายามประคับประคองให้ดีย่าง22เอาอย่างนี้นะเกณฑ์ในเรื่องของบุตรเนี่ย อย่าตกใจผมจะพูดแบบนี้ว่า1เลยก็คงจะต้องใกล้ชิดคุณหมอนะฝากครรภ์ตามระยะ2ตัวคุณเองต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องเนี่ยปีนี้มันอาจจะจะต้องประคบประงมหน่อยและให้คุณไปเช่าพระปางป่าเลไลนะครับก็คือพระประจำวันพุธกลางคืนนี่แหละจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะครับขอสัก9นิ้วไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้จะได้ไม่แพงนะครับนำมาเอาอธิษฐานจิตที่ห้องพระหรือหิ้งพระที่บ้านก็ได้บอกว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางป่าเลไลไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตหมดสิ้นไปและแก้ไขได้นำไปถวายวัดแล้วก็ขออนุญาตนะครับทางพระให้นำไปไว้ในสถานที่อาจจะเป็นวิหารหรือพระอุโบสถเพื่อให้คนได้สักการะบูชาสักระยะก็ยังดีตอนนี้ประเด็นสำคัญผมเน้นเรื่องของการดูแลน้องนะเรื่องความรักประคับประคองให้ดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุจิรานะคะ17มีนาคม2544ค่ะเวลาเกิด 8:11 นวันเสาร์การเรียนความรักแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรค่ะตอนนี้น้อง15ขวบย่าง16ความรักปีนี้เนื้อจะหอมนะทั้งสีทั้งอายุแต่พื้นชะตาอังคารเสาคู่แตกหักก็หมายถึงว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะและมักจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ได้ฉะนั้นตอนนี้อยู่ในวัยเรียนนะอย่าเพิ่งรีบสาขาอาชีพที่เด่นที่ควรจะศึกษาอาจจะชอบพวกฟิลไอทีคอมพิวเตอร์เชียร์จบมาแล้วทำงานแก้ปัญหาให้กับยูเซอร์ในหน่วยงานในองค์กรพวกนี้ดีนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งนะฟิลที่เกี่ยวข้องกับจบมาแล้วทำงานด้านต่างประเทศหรือว่าถ้ามีหัวทางศิลป์ก็เชียร์เลยนะครับดนตรีศิลปะการแสดงอันเนี้ยระยะยาวถือว่าเด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโกมลค่ะ21กันยายนนะคะ2523ค่ะเวลาเกิด 10:30 นวันอาทิตย์
เรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภแล้วก็ครอบครัวเสริมดวงชะตาอย่างไรปฏิทินถูกต้องนะครับของคุณบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการเสี่ยงโชคนั้นปีนี้ผมใช้คำว่าแย่กับปีที่แล้วซะอีกแต่ว่างานออกแรงเยอะๆพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูคือจะเหนื่อยยากจึงจะได้มาแต่อาจเป็นว่าช่วงปีจรเนี้ยย่าง36และย่าง37เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น36ยังเหนื่อยอยู่แต่มีลุ้นในเรื่องของพวก career path ความเจริญเติบโตแต่หลังเมื่อเกิดไปแล้วย่าง37ยิ่งขวนขวายคุณจะยิ่งได้รับโอกาสครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ